ตอนนี้อยู่ดอนเมืองนะคะจะทำตามใจคนดู1วันโดนหลอกหนักมากเมื่อกี้6ล้านไม่อยากจะเชื่อจะให้ไปเที่ยวต่อหรือว่ากลับกรุงเทพเลยดีคะลุ้นมากตอนนี้อนุญาตให้กินข้าวไหมคะผู้ชมวันนี้เราจะตามใจชีวิตคนดู24ชั่วโมงเราจะไปเริ่มตามใจชีวิตคนดูที่สนามบินในประเทศหรือต่างประเทศไม่รู้ให้คนเลือกได้เลยว่าเราจะให้มุกไปต่างประเทศหรือจะให้มุกไปในประเทศแต่ที่รู้คือเราต้องเก็บของก่อนเพราะว่าเรารู้ว่ามันต้องมีการเดินทางแน่นอนแปลว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้อยากให้มุกไปไหนคอมเมนต์ลงมาข้างล่างเลยค่ะทำไมต้องสะบัดผมอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสระผมกันดีกว่าค่ะสระผมแบบนี้คนดูรู้แน่นอนว่าพี่อยากไปสระผมขายของชัวมาขายของกันค่ะแม้วันนี้จะมีอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่โมควบคุมได้เองคือนี่เลยซันซิลผมกลิ่นหอมจัดทรงสวยไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนโมก็เอาอยู่สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ดอนเมืองนะคะจะทำตามใจคนดู1วันจะให้โมไปเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศดีคะโพสต์มาค่ะจะกำลังไปจองตั๋วเพื่อที่จะไปเวียดนามบอกให้ไปต่างประเทศก็ไปนะก็จ่ายตังค่าที่พักมาแล้วกันคืนนี้ทำไมวันนี้สวยจังแน่นอนค่ะคุณค่ะไม่ใช่หมายถึงผมถึงเวียดนามแล้วค่ะงงมากตอนนี้เพิ่งไปแลกตังค์รู้ไหมแลกมาเท่าไหร่เท่าไหร่6ล้าน 380,000 ดอลลาร์โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะถึงเวียดนามแล้วนะคะยังไม่ได้จองที่พักเลยค่ะเราจะไปนอนแบบไหนดีเป็นโรงแรมแบบนอนแบบธรรมดาดีหรือว่าจะไปนอนเหมือนเป็นแบบห้องแคปซูลนี่คะผลบวกออกมาแล้วจ้าเป็นไงคนดูก็รักเราเหมือนเดิมแหละนอนรวมกับคนอื่นเดี๋ยวขอแต่งหน้าแป๊บนึงค่ะทุกคนเดี๋ยวถามคุณดูก่อนถามคุณดูก่อนใช่โอเคได้ทุกคนคะเราแต่งหน้าดีไหมคะวันนี้หรือว่าให้หน้าสดทั้งวันคะต้นค่าแก๊ปไป700 700บาทไทยนั่ง5นาที5นาทีแค่เป็นเงินที่นี่เป็นเท่าไหร่นะ 545,000 จ่ายค่าแท็กซี่เป็นแสนเลยแต่งหน้าจริงๆหรอเอ้ยแสดงว่าหน้าเอ้ยหน้าโอเคอยู่แล้วเนี่ยจะแต่งหน้าไม่แต่งก็ไม่เป็นไรค่ะมีผมสวยแล้วก็จบขายจริงขายเงี้ยจริงทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแคปซูลแล้วนะยังไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยนอนแคปซูลเลยนะเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงคืนนี้โดนหลอกหนักมากเมื่อกี้นี้ต้นค่าแก๊ปไป700ทุกคนต้องเช็คให้ดีนะคะอย่าให้โดนหลอกแบบนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าปัญหาอื่นจะควบคุมไม่ได้แต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ควบคุมได้ค่ะอะไรเหรอครับขนาดนี้แล้วใช้ตั้งแต่เช้าแล้วแต่ต้นคลิปผมเนี่ยค่ะนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็กำลังจะไปหาอะไรทำกันที่รู้สึกว่าจะไปบานาน่าฮิลเนาะบานาฮิล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 รีวิวไส้กรอกอันแรกในเวียดนามเหรอครับโคตรแซ่บคาดว่าปิ้งไปแล้วประมาณ3วันโอ้ย thank you ขับละเฮ้ยเรากำลังจะขึ้นเขาด้วยอันนี้หรอโอ้โหโหโหเฮ้ยเฮ้ยสวยมากเลยเฮ้ยสวยมากเลยกำลังจะขึ้นไปบนภูเขาอยากจะรู้ว่าพอโมลงจากกระเช้าเนี่ยโมควรจะเดินลงแบบธรรมดาหรือว่าให้โมเนี่ยแนะนำตัวอีกครั้งนึงว่าสวัสดีค่ะเบบี้มูจิโกจากประเทศไทยค่ะคนดูรักเรามากอ่ะทำไมล่ะครับคนโหวตคือให้แนะนำเขาอยากจะให้เราภูมิใจในความเป็นคนไทยเดี๋ยวโมซ้อมบทก่อนสวัสดีค่ะเอาแบบมิสแกรนด์ไหม Hi Baby Mojigo from Thailand
ุกคนอากาศเย็นแล้วมันสวยมากตอนนี้เหมือนอยู่ยุโรปอ่ะเฮ้ยสวยมากเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันค่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆอะไรยืนทำตามคนดูหรือเปล่าคนดูบอกว่าอะไรไม่เป็นโมจิโกะกอมไทยเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมไปยืนรอตรงนู้นแล้วเดี๋ยวพี่ก็เดินไปแล้วก็โอเคนะเอาเร็วเอาเร็วกันเร็วเฮ้ยเขามีรถบังคับตรงนี้ทุกคนไปเล่นกันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรผมเสียโต้หรอไม่จ้าเพราะวันนี้ใช้ซันซิลนะคะหมูไม่หวั่นทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ผมเสียทรงเป็นไงคะเสียทรงก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่เป็นหรอกไปเล่นกันค่ะเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นที่เขาบอกว่าใครมาที่นี่ก็ต้องเล่นจะให้โมเล่นแบบว่าสามารถกรีดได้เต็มที่หรือว่าห้ามกรีดเลยดีคะงบที่ค่ะงบประมาณของการกินข้าวในมื้อนี้คือ100,000หรือ500,000ดองบอกกันมาจ้ะผลประกาศออกมาแล้วว่าประชาชนชื่นชอบ500,000ดองมากกว่าโอ้โหไม่ใช่700กินมากกว่าอาหารเวียดนามน่ากินนะได้อาหารแล้วฮะมาแล้วฮะอาหารของเราในวันนี้500,000ดองฮะถ้ากินนะเนี่ยได้อยู่อ่ะเนี่ยนี่เวียดนามของแท้เลยนะเว้ยฟังเสียงเหมือนห่อกระดาษจิ้มเป็นไงชอบอาหารเวียดนามที่ประเทศไทยมากกว่ามันเป็นปัญหาอยู่ที่แผ่นนี้เว้ยคือเราชินกับการชุบน้ำไงแต่ว่าเขาไม่ชุบอะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันคือกระดาษอันนี้คือน่าจะเป็นขนมจีนหมูย่างหมูย่างถูกปากก็โอเคกินกันมาอันนี้นะคะราคาจบอยู่ที่ 430,000 ดองมาเที่ยวละหนึ่งที่จะให้ไปเที่ยวต่อหรือว่ากลับกรุงเทพเลยดีคะลุ้นมากตอนนี้รอผลโหวตอยู่ถ้าทุกคนบอกให้กลับนี่คือแบบโคตรซวยผลออกมาแล้วว่ะทำไมอ่ะพี่ทำไมหน้าเศร้าอย่างนั้นน่ะทุกคนบอกให้กลับจริงปะเนี่ยกลับไปเที่ยวต่อโอ้ยตายแล้วทุกคนดูเฮ้ยเขามีหมวกให้ใส่ด้วยไม่กลัวผมเปลี่ยนทรงเหรออ้าวไม่กลัวแน่นอนจะใส่หรือไม่ใส่หมวกก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้โมเชชันซิลนะคะจัดทรงง่ายกว่าเดิม5เท่าค่ะเพราะมีส่วนผสมของออร์แกนออยล์นะคะแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นมากค่ะแล้วมานั่งเรืออย่างนี้ไม่กลัวผมเหม็นเกลือเหรอแบบตามทะเลอะไรโนโนโนมีกลิ่นหอมจากคาเมเลเอสเซนส์หอมอยู่ยาวทนติดทนยาวนานมากแน่นอนตอนนี้ยังหอมเลยค่ะสายเนียนมากครับสรุปไม่เปียกนะจ๊ะไม่เปียกแต่ตอนนี้จะอ้วกขึ้นไส้มากเลยอะตอนนี้ชีวิตแบบโนแพลนมากเอาล่ะตอนนี้หิวข้าวมากค่ะกำลังจะไปโอทาวไปหาอะไรกินอนุญาตให้กินข้าวไหมคะไม่อยากจะเชื่อว่าคุณดูบอกให้ฉันกินข้าวได้หิวเป็นนี่โอ้โหทาดาทาดาดูกำลังทาดา
แถวนี้มีร้านอาหารที่มีอาหารหลายชาติมากจริงเหรอก๋วยเตี๋ยวมีขนมหวานมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราพาไปกินร้านนี้เด็ดมากแสดงว่าคนอยากกินอะไรกินได้ไม่อั้นเฮ้ยนี่ค่ะร้านนี้เลยมีให้เลือกเยอะมากเลยอยากกินอะไรก๋วยเตี๋ยวไหมคะนี่กินไหมคะฝุ่นเราจะลองนะคะของแปลกที่นี่คือน้ำดอกบัวอันนี้นะคะเป็นน้ำทำจากดอกบัวนะคะจะให้โมชิมหรือให้ทีมงานชิมก่อนดีคะปวดค่ะให้โมชิมก่อนอ้าวดีเลยอ่ะให้ดูก่อนนะคะในดอกบัวเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีน้ำแล้วก็มีกีบดอกบัวกีบดอกบัวแล้วก็มีใบอะไรไม่รู้ตกแต่งแต่ว่าเนี้ยมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นไม้แข็งๆสีเขียวชิมแล้วนะคะไม่น่าจะว่าเหมือนอร่อยก็เหมือนไม่อร่อยนะมันคือน้ำมะนาวน้ำผึ้งแต่ว่ามีผสมดอกบัวด้วยเพราะฉะนั้นความมะนาวน้ำผึ้งอ่ะอร่อยมากแต่มันจะทิ้งท้ายด้วยความแบบขมนิดๆแต่ว่าความขมนั้นอ่ะมีความขมที่สดชื่นงงปะไปหาอะไรกินกันที่อยู่แล้วอุ้ยขอบคุณมากนะคะที่บอกว่าอนุญาตให้โมกินไม่งั้นคืนนี้แบบตายแน่ๆจริงๆวันนี้เจอเหตุการณ์หลายอย่างที่ไม่คาดคิดนะตั้งแต่เช้าเลยที่บอกว่าอยู่ดีๆก็ต้องมาที่เวียดนามอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าผลโหวตวันนี้จะแบบไม่คาดคิดเลยว่าคนดูจะโหวตอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าโมก็ไม่หวั่นนะจ๊ะเรื่องผมเรื่องอะไรนี้ค่ะเพราะว่าโมใช้ซัสซิลชมพูขวดนี้จ้าขอบคุณนะคะซัสซิลที่เป็นสปอนเซอร์อยากจะเชิญชวนสาวๆนะคะมาใช้ชีวิตกันแบบไม่มีแพลนเลยทั้งวันผ่านแคมเปญซันซิลผมสวยอย่างใจคิดแล้วก็ซันซิลแฮร์ชาเลนจ์จ้าทั้งวันแล้วอ่ะไม่ได้เจออะไรอร่อยเลย แต่อันเนี้ยอร่อยจริงเหรอจริงฟันติดผมไหมเนี่ยกลิ่นติดผมหรือเปล่ามันก็มีนิดหน่อยแต่ว่าผมก็ยังหอมเหมือนเดิมตั้งแต่กี่โมงอ่ะตั้งแต่เช้าแบบตีสี่ทุ่มอ่ะได้ขนาดนี้ถือว่าแบบถือว่าอยู่นะนี่สองทุ่มแล้วนะถือว่าแบบใช้ได้เลยนะอย่างนี้ไก่หันคนถ้าเพื่อนๆชอบคิดแบบนี้นะคะแล้วอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตการใช้ชีวิตนะคะเข้าไปใน IG Baby Motico ค่ะฝากไม่พลาดวันนี้มามีบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งเฮ้ยหน้าสดทั้งวันเลยว่ะจริงหน้ายังโอเคอยู่ไหมเนี่ยโอเคอยู่ทั้งหน้าทั้งผมเลยนี่ผมสวยทุกวันค่ะขอใช้ซัมซิลค่ะ